วันนี้เรามีเค้กไข่ไต้หวันมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำมันพืชอุ่นนมสด UHT รสจืดไข่แดงและกลิ่นวานิลาชนิดน้ำคนให้เข้ากันแล้วพักไว้ตีไข่ขาวกับครีมออฟทาท่าด้วยความเร็วสูงสุดนาน15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน2นาทีจนส่วนผสมไข่ขาวตั้งยอดแหลมแล้วปิดเครื่องคนตะล่อมส่วนผสมไข่ขาวกับส่วนผสมแป้งจนเป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เสมอกันวางลงในถาดอบที่รองน้ำไว้ประมาณ 1/2 ซมนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกหั่นเป็นชิ้นแล้วจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูเค้กไข่ไต้หวันแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะ